วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับนะครับท่านผู้จัดการของคุณกุ้งสุภิราชนะครับน้องวิทย์ด้วยครับขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับผู้ให้ประสานงานรายการติดต่อครับแล้วก็ทีมงานของนะครับคุณกุ้งน้องวิทย์ทุกคนเลยนะครับวัฒนาชัยยุทธนะครับมีรางวัลน้ำใจให้กับหลานรักนักแสดงนะครับทั้ง5ท่านครับเพื่อเป็นเตรียมคนในการได้รับในชุดนี้นะครับเป็นของฝันของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับมีงานค้างคาใจต้องการลิเกทั้งคณะหนึ่งนะครับก็นะครับฝากประกาศการแสดงไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าทีมงานของคุณกุ้งสุธิราชต้องวิ่งสิ่งคิวการแสดงขอฝากผลงานการแสดงเล็กๆเอาไว้ด้วยนะครับติดต่อกับทางด้านผู้จัดการคุณพี่เมย์นะครับผู้จัดการตัวต่อของคุณพึ่งและน้องวินะครับขอฝากผลงานการแสดงลิเกบ้านๆสักคณะหนึ่งด้วยนะครับวิชาญหลานสมภัยแล้วก็นะครับบรรดาพระเอกพระรุ่นน้องๆนะครับในตระกูลบ้านสมภัยครับนี่คือพระเอกท่านแรกเลยทีเดียวพระเอกชิงชันหลานสมภัยครับติดตามด้วยพระเอกชายน้อยหลานสมภัยครับติดตามไปด้วยนะครับพระเอกก้องพลหลานสมชายครับแล้วติดตามไปด้วยพระเอกชนะชัยหลานสมชายครับแล้วติดตามด้วยพระเอกผู้สร้างสรรค์พระเอกที่ผ่านหลานสมชายWe'll be right back.
ม่เชื่อตัวเราไม่เชื่อเขาเชื่อใครเอาว่าพี่มาชมที่เกเจ้าเก่าวิชาที่ไหนเจ้าจะบังจะเป่าแฟนตาที่เกเรารู้เราก็พูดตาที่เกเราหน้าดวงจะดำจะประดกที่เกเราแท้ในเนื้อคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขางานเดียร์ทำจะว่าไม่พอที่ป่าบ้านจะมาได้เท่าทีมงานของพระเอกวิชาญหลานสมชายภูมิใจจะเสนอนวนิยายในท้องเลือกคู่สร้างคู่สึกครับI'm not afraid of the dark.
จุนนะครับและท่านนายกอบต.จิตจุนและคุณกบลรัตน์นะครับยงรุ่นนะครับผู้ให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพการแสดงลิเกในค่ำคืนนี้นะครับกราบขอบคุณจากใจกันทีเดียวจังหวะผู้จะเดินทางกลับไปหาน้องสาวของตนเองครับศรีตุลางครับและฉากต่อไปขอนำท่านมาพบกับศิลปินฝ่ายหญิงบ้างครับพบกับนางเอกแมนฟอร์มาลายนาสวมบทบาทเป็นชายหญิงศรีตุลางครับท่านผู้ชมเบเดอร์
และดาตลกแอปกระดาหลานสมชายครับบอกมาซะดีๆนะไอ้ที่ออกมาที่หลังเนี่ยมัวทำอะไรอยู่ไม่เท่าไหร่โอ้ยก็แต่งตัวไม่ทันองค์หญิงเลยสิคะกลัวจะแต่งตัวสวยพอรู้ว่าจะเล่นที่วัดชัยนาทแต่งตัวซะสวยใช่ไหมก็ต้องแต่งตัวสวยๆเพื่อจะเจออะไรคนชอบอยากมีผัวพี่นะยังชอบดีที่ยังไม่มีคู่ครองแต่สีสุรางนะสิตอนนี้เสด็จพี่สีสุเทพออกไปฝึกเพลงหนาเพลงทวนกลัวว่าน้องจะไม่มีคู่ครองกับเขาสั่งให้สีสุรางมั่นหมายกับอัทธิราชรูปร่างหน้าตาก็ไม่เคยเห็นนี่นะสิพี่คะไม่รู้ว่าจะหูหนวกหรือตาบอดหรือเปล่าโอ้ยจะพูดไปเดี๋ยวองค์หญิงจะกลุ้มพระไทยทุกวันนี้สีสุรางก็กลุ้มพระไทยพอแล้วแต่วันนี้สีสุรางตั้งใจเอาไว้จะเดินทางสู่สนามเพื่อตามหาเสด็จพี่สีสุเทพพี่จะไปด้วยกันไหมไปด้วยนะคะเดี๋ยวแล้วนางสนมสองคนนี้ล่ะจะไปกับเราใช่ไหมไหวจังหวัดชนาอ๋อมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเสียงเป็นเลยไหมคะพี่เอ๋ตกกลุ้มปองใจลิเกไทยครับและฉากต่อไปขอนำท่านมาพบกับพระเอกน้องไอ้อนันต์สมบทบาทเป็นองค์ราชบุตรสีสุเทพครับท่านผู้ชมคำว่าน้องพี่ที่ผูกพันก็ล่วงเลยเมื่อนานแล้วน้องเป็นห่วงไม่หายถ้าไกลห่างน้องสีสุรางคงรI'm sorry.
สิ่งที่เป็นห่วงนั่นก็คือพระคณิษฐาพี่หนองวสีสุดาขอบคุณมากนะครับขอบคุณพระป่าลอยฟ้านะครับเมื่อวานขับรถ 3-4 รอบเดี๋ยวลิเกเล่นไม่เล่นโดนค่าน้ำมันไป 1,800 แล้วนะฮะเรานี่ยังมีเพื่อนอยู่ในสำนักดาบพี่นามว่าพี่ชยันและองค์ราชบุตรฟ้าน้อยได้ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าจะไม่ผิดพี่ผิดน้องถ้าหากว่าใครนั้นผิดคำมั่นสัญญาต้องมีอันเป็นไปใน3วันและ7วันด้วยฐานะพวกเราเป็นพี่การเรียนฝีมือให้ได้มือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่วันหน้านั้นเราจะได้ปกป้องและดูแลน้องสาวของเราศรีสุรางวันนี้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะกลับไปพบศรีสุรางผู้เป็นน้องไม่รู้ว่าน้องสาวของเราจะเป็นยังไงบ้างสิงสุดเทพหวังที่จะเดินทางกลับสู่แผ่นดินเพื่อไปหาพระคณิษฐาศรีสุรางค์ครับยืนคุมหนึ่งครับย้อนมาเต่ามาถึงที่ก่อนที่น่าไปทวงการแต่งงานที่ได้มั่นหมายเอาไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมครับและเป็นเวลาเดินที่นาคีราได้มาเจอกับศรีสุรางค์พระคู่มั่นโดยศรีสุรางค์รู้เปล่าว่าบุคคลนี้คือพระคู่มั่นของตนเองครับสวยซะด้วยไม่ต้องสาวที่ไหนเนี่ยฮะแจ่มเหลือเกินแจ่มนะโอ้ยมีทั้ง4คนเนี่ยเลือกคนไหนครับเลือกก่อนเลยแต่มึงยังเอาชุดสีชมพูแล้วไปจองก็ใส่สีเดียวกันเดี๋ยวมึงบอกให้กูเลือกก่อนแต่มึงเลือกก่อนกูแล้วเมื่อกี้กูจองเสื้อสีชมพูไงที่เหลือมึงเอาไปน่ากลัวจังเลยได้โอเคไหมโอเคเข้าไปคุยก่อนจัดเลยวิ่งจัดไหมแม่สาวน้อยโอ้โหเรียกพี่สาวน้อยเหรอใช่ค่ะก็สวยนี่ลดอายุไปเยอะเลยนะไม่ทราบเนี่ยเพราะเธอทั้ง4คนเนี่ยจะเดินทางกันไปไหนขอโทษนะจ๊ะพอดีฉันทั้ง4คนมีธุระจะต้องรีบไปเราไม่เคยรู้จักข้าหน้าข้าตากันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันแต่พี่เนี่ยอยากรู้จักเจ้าเจ้าอยากให้นามว่าอะไรเหรอครับฉันรีบบอกให้ก็ได้เพราะฉันมีธุระฉันเองให้หนาวมากเอาหญิงศรีสุรางจะศรีสุรางพี่เองรู้ว่านี่คือพระคู่มั่นของตนเองอาทิตย์นี้แล้วสุดท้ายก็เจอจนได้เว้ยไม่น่าเชื่อว่าคู่มั่นสนิทพี่ทำไมจะงามขนาดนี้งามดิเฮ้ยงามไปหมดเลยเอาเถอะศรีสุรางพี่จะไม่พูดจาอ้อมค้อมแล้วกลับไปแต่งงานในเมืองกับพี่เถอะช้าก่อนเพคะวิ่งการครั้งนี้เราสองคนมาเจอกันนอกพระราชวังด้วยซ้ำอีกอย่างหนึ่งเราสองคนก็ไม่เคยมีใจเป็นที่พักแรกต่อกันเพราะฉะนั้นกล้าหม่องฉันศรีสุรางขอถอนมั่นไปค่ะไม่ได้พี่มาในวันนี้แล้วพี่ไม่ควรจะเป็นเมียถ้าเจ้าไม่ยอมได้เห็นดีกันแน่โง่โง่อาชาเอ๋งอยน้องได้กับพี่อาตุ้งร้องที่ประเด็นพี่กระตุ้นหัวเพชรไม่เป็นผมทั้งแต่ลาทางวันพี่กระใส่แหวนเพชรตกกลางคืนแล้วพี่กระเทเป็นเพชรไงเป็นเพชรจะไปเหรอชาไปเหรอชา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 
ากพีราหวังว่าจะปลุกปั้มนำสีสุรางไปเป็นเมียตนที่ใดลูกหลานจะเป็นยังไงติดตามชมครับสีสุเทพได้ยินเสียงผู้หญิงขอความช่วยเหลือรู้สึกว่าต้องโดนเจ้าร้ายอย่างแน่ใจและเป็นเวลาที่สีสุเทพต้องเป็นที่มาขวางทางการกระทำของพี่ลาดเอาไว้เฮ้ยใครเอาไว้มึงมาก่อเหตุในแค่ทวงห้ามไม่เกลียดน้องรามน้องเราน้องมึงอย่ามาห้ามเพราะความเฮาผู้อยากได้แต่และไม่สาวแก้มใสพูดซ้ำคำสามจะถูกหามเป็นศพมึงต้องพบทำแพ้มาเลยหน้ารอหาเดียวจะฮัลโหลแลมึงจะโอเคไม่ง่ายเพราะความบ้าคลั่งมาสร้างรักคิดไม่สนว่าที่อินของใครชาติไทยตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่มึงจะหวังหรือว่ามึงจะสร้างความเร็วที่สุดเป็นใครใครก็ต้องกอดเป็นใครใครก็ต้องแทนเมื่อมีคนอื่นมาได้ปั้มแล้วสาวก็ตัวเองและแล้วสีสุดเทพเสียงฆ่าเอาอาทิราชถูกฟันร่างกายอาไปที่เลือดเลยทีเดียวอีกจุดครับจะหนีคดม้วนน้ำมือมัดหัวหน้าได้หรือไม่เอาแล้วนี่เป็นไปเมื่อหลังเพื่อจะเอาชีวิตเพื่อเป็นพี่ไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาปั้มน้องสาวตัดไฟตั้งแต่ลมที่จะมาต้องการเอานางไปเป็นเมียตนที่ได้ย้อนกลับมาถึงเป็ดชัยยันอีกครั้งหนึ่งจะยินเสียงที่อ่ะวายวายของหลังช่วยเหลือและเป็นเดียวที่อาชีลาไล่ปั้มสีโบราณมาถึงเวทไทยยันครับมันทั้งสองคนไม่ใช่ลูกผู้ชายที่ไล่ปกป้องผู้หญิงมาฉันขอขัดขวางเอาไว้ถ้าหากยังจะลองตีจิ้มดำแล้วมาสู้กูเข้าไปเวทไทยยันจึงสิช่วยเหลือสีสุรางเอาไว้และมีชัยชนะต่อปากที่แรกเฮ้ยเฮ้ยมีสัตว์ครับแผ่มีสัตว์ทีเดียวกูก็ตายแล้วแม่แม่จ๋าฉันจะตายแล้วนะเหลือแค่ฉากเดียวนะใครจะให้รางวัลฉันก็ให้นะจ๊ะเดี๋ยวฉากนะฉันไม่ได้ออกแล้วนะขนาดนี้มาคุยกับใครนะคุยกับแม่ถ้าคุยแม่เขาต้องลุกมาแล้วสงสัยแม่ไม่สงสารกูเลยให้กันกูไปเลยไปเป็นไงบ้างครับฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะแสดงว่าเนี่ยคนเดินทางมาแล้วมาถูกผู้ชายไล่ปกป้องมานี่ไม่มีใครคอยดูแลใช่ไหมเนี่ยฉันมีแต่ผู้หญิงมาด้วยกันยังไม่มีผู้ชายช่วยดูแลจ้ะทหารก็ยังไม่มีใครช่วยดูแลเพราะฉะนั้นแล้วฉันเวชยันเนี่ยจะขอเป็นคนดูแลเธอได้ไหมเวชยันใช่แล้วฉันขอบคุณคุณมากนะที่เสียสละชีวิตช่วยฉันไว้ยินดีครับยอดชีวันเธอเหมือนสวรรค์ประทานบางดังเทวาประทานให้มาผู้ฉันให้เราได้เคียงผู้สองประคองหัวใจรักมันอยู่ชีวิตร่วมกันเป็นเพื่อ
กันนะ